经我没迷惘，提督山这个特坏满ชีวิตจะได้ใกล้ชิดเพียงใดฟ้าก็ยังคงไกลเกินไปห่างไกลพื้นดินไม่มีสิทธิ์จะคิดอะไรกับเธอโดยซ้ำมองดูตัวเองยิ่งตอกย้ำมีบุญที่เจอตั้งเหมือนกันจะตามหาหิวไปฟื้นไปก็ยิ่งหนักถึงแม้ในใจไม่อยากจากลาคู่ควรไม่ควรดึงเธอลงมารู้ตัวเองว่าไร้ค่าแค่สบตายังละอายสนใจที่เธอมองเห็นกันแต่ช่วยทำเพื่อฉันได้ไหมลืมว่าเรารักกันยังไงปล่อยให้ฉันไปชดใช้กันเต็มบ้านเต็มเมืองคิดหรือว่าจะไม่มีใครเห็นเห็นลูกของเราไม่อยู่แล้วพี่ถ้าน้าเป็นอะไรไปมุกดาจะต้องได้รับสมบัติที่เป็นส่วนของน้าไปทั้งหมดอาตมาจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำคาเฟ่ในวัดเด็ดขาดได้ข่าวว่าวัดไฟไหม้บ่อยหลวงตาระวังด้วยนะเย้ๆพี่นครมาแล้วไงเด็กๆพี่นครจะสอนเราต่อยมวยไหมครับโอ้โหวันนี้คงไม่ได้สิเพราะวันนี้พี่มาทำบุญกับท่านเศรษฐีเรืองเอาอย่างนี้นะเดี๋ยววันหลังพี่มาสอนพวกเราแต่เช้าเลยดีไหมเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะวัดฝีมือกับพี่นครของพวกเราให้ดูดีไหมดีครับพ่อคะพี่นครเนี่ยเขายังหนุ่มยังแน่นนะคะแถมยังเป็นตำรวจด้วยเอานะก็สนุกสนุกพ่อก็ไม่ได้ต่อยมวยมานานแล้วถือว่าเป็นการฝึกฝีมือรับคมกันหน่อยงั้นท่านเศรษฐีก็พอมือให้ผมด้วยนะครับมันต้องอย่างนี้สิผู้กองเอาเล่เข้ามาเล่เข้ามาเล่เข้ามาเร็วเร็วสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาเร็วเร็วเร็วมาดูมวยวัดมันมันวันนี้มามาระหว่างเศรษฐีเรืองกับว่าที่ลูกเขยผู้กองนครใครจะอยู่ใครจะไปเอ้ามาเร็วๆๆๆเลยเร็วมาฟังดูมวยเฉยๆมันจะไปสนุกอะไรใช่ใช่มันต้องมีการเดิมพันมันถึงจะสนุกใช่ใช่อยากเดิมพันใช่ไหมใครแทงพี่นครแทงมากได้มากแทงน้อยได้น้อยแต่ถ้าแทงปากเปล่าจ่ายปากแตกเลยส่วนทางนี้ใครอยากแทงพ่อเรืองมั่นใจว่าพ่อเรืองของฉันชนะแน่มาเลยแทงหนึ่งได้2ไม่มีโกงแน่นอนมาเร็วๆๆๆๆให้เร็วทางนี้เลยทางนี้เลยได้คิดว่าพี่ละครได้ได้2ท้าวก้าวเข้ามาเร็วๆมาดูมวยวัดมันๆเร็วๆๆให้มั่นใจเรืองมาวันนี้มวยวัดมันๆเร็วๆมามีไหมใครอยากแทงพ่อเรืองอีกได้ได้รับรองชนะเฮ้ยมั่นใจเลยเร็วๆๆๆๆมารับรองว่ามาพี่สมองนวดให้ค่ะเต็มที่พี่โอเคเต็มที่เรียบเรียนใจครับสมองไม่ต้องเกรงใจค่ะพี่นครดีเอาใครอยากแทงเพิ่มเปล่าแทงเพิ่มเปล่าผู้กองเนี่ยดูไปเหมือนไก่อ่อนเสร็จพี่เรืองแน่แน่เพิ่มเปล่าไม่รู้ซะแล้วว่าต่อยกับใครทั้งแรงทั้งฝีมือถ้าพี่เรืองเต็มร้อยใครก็ไม่มีทางสู้พี่ได้พี่นะอ้าง
สมอนขอน้ำมันหน่อยสิจ๊ะจะเอามานวดให้พี่นครอ่ะเอาไปว่าไงพวกเราฝั่งนู้นอยากแทงเพิ่มไหมเอาไหมเอาไหมพี่นครเดี๋ยวสมอนนวดให้ค่ะโอ้โหหยุดเลยครับหยุดเลยครับเดี๋ยวผมทำเองดีกว่าเดี๋ยวผมสมอนมือเปื้อนไม่เป็นไรค่ะอยากช่วยใช่ไหมครับช่วยถือจ้ะนี่ผู้หมวดเน้นๆนะข้างล่างหน่อยหมดข้างล่างนะคะให้หมดทำก็ได้ครับที่เกรงใจครับสมอนเต็มใจค่ะพี่นครยืนขึ้นค่ะครับเดี๋ยวสมอนนวดให้สมอนเอาไหมเอาไหมเอาไหมเฮ้ยนะพี่นครพี่มีแผนปล่อยมั้ยเนี่ยจากที่ในรถเปิดให้แทง1จ่าย2เนี่ยเอ็งคิดว่าพี่จะชนะหรือเปล่าวะพี่นิดแอบใช้เล่นเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ๊ยทำไมมันร้อนขนาดนี้เนี่ยอยากจะกลับบ้านไปอาบน้ำกอบพัดลมสไตล์อยู่แล้วเนี่ยโอ้ยอย่าพึ่งสิวันเพ็ญไปดูเศรษฐีเรืองกับผู้กองอ่ะช็อกกันก่อนแน่อยู่แล้วอุ้ยอุ้ยวันเพ็ญอะไรนู่นนู่นหนูนู่นสิอีแก่วันนี้ฉันยังไม่ทำให้มันอกแตกเลยร้อนมากมากโอ๊ยทำไมมันร้อนขนาดนี้เนี่ยร้อนร้อนใช่ร้อนไหมโอ๊ยร้อนจังเลยอ่ะโอ๊ยพัดระวังเดี๋ยวโดนสร้อยร้อนจังเลยอ่ะพี่โอ๊ยร้อนร้อนร้อนนะโอ๊ยร้อนร้อนทิ่มมากเลยไอ้แกเอาจี้นี้มาจากไหนใครให้มาบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะก็ผัวของฉันไงที่ซื้อให้สวยไหมเฮ้ยวันเพ็ญโอ๊ยแล้วเพื่อนคะวันนี้วันพระใหญ่นะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆค่ะโอ๊ยตายแล้วสวยมากจริงๆเลยสร้อยเส้นเนี้ยสวยไหมสวยมากเศรษฐีเรืองใจดีมากเลยเนาะเศรษฐีเรือนต้องรักวันเพ็ญมากๆจริงๆโอ๊ยวันเพ็ญวันไหวมึงอย่าเข้ามานะมึงคิดว่าอยู่ในวัดแล้วกูจะไม่กล้าเหรอฮะจบพี่นครพี่นครใจเย็นนะคะไหวนะครับผู้กองไหวนะสู้ๆพี่นครเอาเลยพี่เอาเอาเร็วเอาเลยพี่
ไปนะครับผู้กองผมตอบแม่ท่านเสร็จดีแล้วครับพี่เรืองชนะนครสวรรค์ดูสิคะฝนเลือดเต็มเลยค่ะเฮ้ยพวกเราเฮ้ยพวกเรามวยคู่เอกตกไปอยู่นู่นเราไปต่อไปที่นู่นกันไปแล้วผมจะเชิญตัวทุกคนไปโรงพักให้หมดเลยมันเป็นมึงมึงเรื่องพี่เรื่องมันเป็นเจ็บตรงนี้ด้วยเหรอจะถูกใจน้องสมรอย่างแน่นอนฉันไม่คู่ควรไม่คู่พี่นครคะมาค่ะสมรทำแผลให้นะคะ พี่นครเก่งจังเลยนะคะที่ชกกับคุณพ่อได้สูสีแบบนี้ปกติเนี่ยสมอเห็นคุณพ่อชกกับใครคู่ต่อสู้เนี่ยนวมทุกรายเลยค่ะโอ้โหแต่พี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าพ่อน้องสมอนี่เขาหมัดหนักจริงๆครับพี่นครก็ถ่อมตัวเกินไปค่ะโอ้วิพี่นครเจ็บเหรอคะมาค่ะเดี๋ยวสมอเป่าให้นะคะผู้กองครับวัดมีอะไรผู้กองวันนี้เรามีไปส่งนักโทษที่กรุงเทพนะครับพี่ลืมเหรอครับช้าแล้วนะครับเร็วๆพี่นครเราไม่อยู่ทานข้าวกับสมรก่อนเหรอคะโอ้ยพี่ว่าวันนี้พี่กลับดึกแน่เลยครับพี่ต้องสมรทานข้าวก่อนเลยนะครับพี่ขอตัวนะไปก่อนครับเอ้ยพี่นครคะพี่นครเชิญเลยครับเชิญเลยครับอะไรผมนี่ยอมใจพี่เลยนะครับยอมทุ่มเทขนาดว่าให้ว่าที่พ่อตาเนี่ยชนะตัวเองได้อย่าพูดเกินไปพี่ไม่ทุ่มเทอะไรเลยแหมก็พี่เคยชกแพ้ใครที่ไหนล่ะครับแล้วมีการบอกด้วยนะว่าแบบผมแพ้แล้วครับมันเป็นเพราะว่าพี่เอานะถือว่าผมรู้แล้วกันพี่อยากให้ในโลกเสียค่าพนันให้อ่วมแต่มันเสียชื่อพี่นะครับแพ้ว่าที่พ่อตาตัวเองเนี่ยโอ้ยไอ้หมวดไอ้สักหมัดดีไหมเนี่ยเงานะพี่ก็อยากมันตายใจเว้ยเราจะได้เข้าใกล้มันให้มากขึ้นเพราะทุกวันนี้มันยังไม่ค่อยไว้ใจพี่เลยพี่นี่รอบพ่อจริงๆเลยนะครับผมนี่ยอมพี่จริงๆเลยเฮียได้เลยบ้าจะไปไหนจ๊ะน้องสมรคนสวยสู่รู้ฉันจะไปไหนเนี่ยมันโกงการอะไรของแกจะไปหาบุรุษพยาบาลคนนั้นน่ะเหรอแกรู้ได้ไงมีเรื่องอะไรบางที่พี่ไม่รู้โดยเฉพาะเรื่องของน้องสมรพี่รู้มากกว่านั้นอีกนะ
ว่าน้องสมรชอบแบบไหนเราอาจจะชอบแบบเดียวกันก็ได้นะไปไกลเลยนะคนอย่างแกเนี่ยไม่ได้ขี้ตีนฉันหรอกไม่คิดจะลองพี่หน่อยหรอรับรองถ้าได้ลิ้มชิมรสแล้วจะถูกใจน้องสมรอย่างแน่นอนเจอกันที่เดิมนะติดใจพี่แล้วเหรอสิอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยก็แค่ดีกว่าต้องออกไปข้างนอกถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้พี่จัดทีเด็ดให้นะเอาให้น้องสมรลืมพี่ไม่ลงเลยด้วยฉันถามว่าไปไหนมาเปล่าจ้าคืออากาศมันร้อนนะพี่นอนไม่ค่อยหลับก็เลยออกไปเดินเล่นรับลมหน่อยเนี่ยง่วงแล้วล่ะนอนกันดีกว่านะThank you.
นี่แม่พูดอะไรอ่ะสมอนไม่รู้เรื่องนี่ผียังเข้าแม่อยู่ใช่ไหมต้องให้สมอนเรียกหมอผีมาอีกหรือเปล่าฮะแม่จะหายบ้ากูเป็นแม่มึงนะอ่ะแม่เป็นแม่แต่เป็นแม่ที่เป็นบ้าไงไม่มีสติเป็นบ้าถึงได้มาใส่ร้ายลูกแบบนี้เนี่ยน่ารำคาญเด็ดเร็วเข้าอู้ช้าช้านี่งานมั่นของฉันกับพี่นครเนี่ยแกจัดสำรับข้าวหวานอย่าให้ขาดตกบกพร่องไปนันขาดอย่าให้ฉันกับคู่มั่นต้องเสียหน้าเข้าใจใช่ไหมจ้ะแล้วอีกอย่างนะถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าสาระแนเสนอหน้าขึ้นไปล่ะเพราะฉันไม่ได้เชิญแต่มุกดาเป็นหลานของแม่แม่จะเชิญไปงานเองอย่าไปถือสาสมองเขาเลยพี่อยากให้เองหามือดีไปคนที่หลงเชื่ออีกทีทำไมพี่ถึงปักใจเชื่อว่าจะเจออะไรที่หลงเชื่อความรู้สึกพี่มันบอกอย่างนั้นไหมฉันไม่คู่ควรไม่คู่พี่นครคะพี่นครแหมน้องสมอนครับมาหาพี่ถึงที่เนี่ยมีอะไรพี่ช่วยหรือเปล่าครับแหมพี่นครคะต้องมีธุระด้วยเหรอคะถึงจะมาหาคู่มันได้ค่ะไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่หมายถึงว่าน้องสมอนเนี่ยมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรให้พี่ช่วยหรือเปล่าก็มีแหละค่ะคือว่าสมอนอยากมาชวนพี่นครไปลองชุดที่ตัดไว้ค่ะพี่ยังไงก็ได้ครับเพราะว่าช่างเขาวัดตัวพี่ไปแล้วเขาคงไม่ตัดผิดหรอกมั้งครับไม่ได้สิคะพี่นครวันงานสำคัญของเรานะคะเราก็ต้องสวยต้องหล่อที่สุดค่ะนะคะพี่นครไปกับสมอนนะคะสวัสดีครับนะปลื้มสวัสดีจ้าผู้กองสวัสดีครับมาลองชุดกับสมอนเหรอจ๊ะใช่สิคะคุณแม่เป็นคู่มั่นกันก็ต้องมาลองชุดด้วยกันสวยไหมคะสวยมากอยากรู้นะคะว่าคุณแม่พามุกดามาตัดชุดใหม่ด้วยสวยใช่ไหมจ๊ะนี่แม่ให้ช่างออกแบบโดยเฉพาะเลยสวยครับสวยมากที่กับสมอนเนี่ยคุณแม่ไม่เห็นสนใจพามาตัดชุดแบบนี้เลยนะคะก็หนูมีคู่มั่นช่วยดูอยู่แล้วนี่จ๊ะจะให้แม่มาเกะกะทำไมล่ะใครชอบอะไรเนี่ยก็เลือกเองสิจ๊ะคนรักกันชอบกันนี่ก็ต้องรู้ใจมากกว่าแม่จริงมั้ยจ๊ะมุกดาวันนี้ได้ข่าวว่ามีสาวสวยพาไปลองชุดคู่มั่นเหรอครับโอ้ยผมนี่อิจฉาพี่จริงๆเลยนะครับมีสาวทั้งสวยทั้งรวยอุ้ยถ้าผมได้เจอแบบพี่นะผมคงสบายทั้งชาติว้าเองก็รู้ว่าพี่ทำเพื่องาน
ผมพูดเล่นนะครับพี่ว่าแต่พี่เรียกผมมามีธุระอะไรหรือเปล่าครับคือพี่คิดว่าวันมั่นเนี่ยคนงานในโรงเชือดโดยเฉพาะในอ่านกับในหารต้องมาพี่อยากให้เองหามือดีไปคนที่โรงเชือดอีกทีไม่มีปัญหาครับแต่ผมถามอะไรหน่อยได้ไหมครับทำไมพี่ถึงปักใจเชื่อว่าจะเจออะไรที่โรงเชือดความรู้สึกพี่มันบอกอย่างนั้นวะขนมไปไหนวะหรือว่าไปรอแล้วไอ้ขนมอย่าหวังเลยว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะลงไปหาแกเพราะฉันไม่ใช่เบี้ยล่างของแกอยู่นี่นี่เองฉันนึกว่าจะคลุกอยู่แต่ที่ก้นครัวมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะไม่มีอะไรหรอกจ้ะคืออย่างนี้นะฉันอยากมาขอดูชุดของเธอหน่อยวันก่อนยังเห็นไม่ชัดเลยแต่ว่าเธอบอกฉันไว้ไม่ใช่หรอว่าไม่ให้ฉันเข้าไปยุ่งในงานมุกดาแหมก็วันก่อนเนี่ยฉันหงุดหงิดพ่อนี่นะก็เลยพูดไปแบบนั้นเธออย่าถือสาฉันเลยนะคือฉันอยากให้เธอช่วยรับแขกในงานขอดูชุดเธออีกทีนะนะมุกดาได้จ้ะรอแป๊บนึงนะจ้ะจังเลยเหมาะกับเธอมากเลยนะมุกดาไหนชุดนี้เนี่ยเธอจะเอาไว้ใส่ในงานของฉันใช่ไหมใช่จ้ะฉันก็มีอยู่ชุดเดียวนี่แหละที่น้ำปลื้มเมตตาตัดให้ดีเลยเงินแกเนี่ยก็จะไม่มีชุดอะไรใส่ในงานของฉันเลยปิดสมองเดี๋ยวนะบอกกันดีๆนะไม่น่าจะดึงจะตัดให้มันขาดแบบนี้เลยเธอทำแบบนี้ทำไมเธอเกลียดอะไรฉันนักหนาเกลียดสิฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับพี่นครฮะฉันไม่ได้ยุ่งกับเขา
ธอหึงจนเป็นบ้าไปเองคนเดียวเป็นบ้าเหรอได้งั้นฉันจะบ้าให้มันมากกว่านี้สมองไม่นะสมองหยุดสมองหยุดไปสมองมาไปสวยนักใช่ไหมเนี่ยฮะสมองเอามาสมองเธอทำยังไงล่ะฮะเธอรู้ตัวไหมเนี่ยว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้สิแล้วฉันจะทำให้มากกว่านี้ด้วยแกยังมายุ่งกับพี่นครอีกระวังตัวไว้เลยมองหาอะไรเหรอคะอ๋อเปล่าจ้ะพี่กำลังมองดูว่างานนี้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นอย่างที่พี่ชอบเลยก็พี่นครบอกสมรว่าอยากได้งานที่เป็นส่วนตัวไม่ต้องมีพิธีรีตองเยอะสมรก็ทำให้พี่นครได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่างานแต่งเนี่ยพี่นครต้องตามใจสมรนะคะแหมจ้ะได้เลิกแล้วนะครับพร้อมนะครับผู้กองหนูสมรพร้อมค่ะคะเนี่ยไปเถอะค่ะเดี๋ยวในครัวบุญตากับพวกนี้จัดการเองฉันไม่ชอบงานใหญ่ๆคนเยอะๆนะจ๊ะมันวุ่นวายแล้วฉันก็ขี้เกียจแต่งตัวด้วยโอ้ยเป็นสาวเป็นนางจะขี้เกียจได้ยังไงล่ะคะแบบน้ำเถอะค่ะหน้ามันหมดแล้วไม่มีฉันสักคนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมั่นกันไม่ได้รีบไปอาบน้ำเถอะค่ะนี่เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวคุณนายมาจะโดนดุเอานะคะขอให้รักลูกสมรให้มากๆรีบมาเป็นเขยบ้านนี้ให้ไวๆนะผู้กอง รักกันมากๆนะจ๊ะแม่รอวันที่ทั้งสองคนเป็นฝั่งเป็นฝาเร็วๆช่วยรับสมอไปดูแลด้วยนะผู้กองครับแบบเริ่มไว้วะจับตาดูเอาไว้อย่าให้คลาดฉันไม่คู่ควรไม่ฉันไม่คู่ควรไม่ควรThank you.
สวมแหวนสิครับผู้กองรีบหาเลิกแต่งงานให้ไวนะครับอย่าปล่อยให้หนูสมองต้องคอยนานผมอยากรอให้ผมพร้อมกว่านี้ก่อนนะครับไม่อยากรีบจนต้องพาน้องสมองไปลำบากนี่ลำบากอะไรกันพ่อตาออกจะมีพรั่งพร้อมขนาดนี้แล้วผู้กองไม่ต้องเสียเวลาไปสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรเลยขอแค่รักหนูสมองจริงๆก็พอแต่ว่าผมอยากให้คนที่ผมรักเนี่ยภูมิใจในตัวผมและมั่นใจว่าผมดูแลเขาได้จริงๆน้องสมรรอพี่ได้ใช่ไหมครับรอได้สิคะพี่นครแต่ก็อย่าให้นานนักนะคะ ฉันเอามาซับน้ำตาในวันนี้ใช่ไหมคนใจดำมันไม่รู้ใจเธอเท่าฉันหรอกคืนนี้ฉันจะรอที่เดิมแกไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันก็ลองดูสิถ้าเธอไม่มาเธอคิดว่าไอ้ผู้กองน่าจะยอมรับได้ไหมที่คู่มั่นสาวเที่ยวนอนกับผู้ชายไปทั่วแล้วแกคิดเหรอว่าพ่อกับแม่ของฉันจะปล่อยให้แกพูดแบบนั้นแล้วแกคิดเหรอว่าพ่อฉันจะปล่อยให้แกกับอีเมียน้อยนั่นอยู่อย่างสุขสบายแบบนี้จะลองดูก็ได้นะไอ้กระจอกแล้วแกจำใส่กระโหลกเอาไว้ด้วยอย่ามาบังคับฉันถ้าฉันไม่เต็มใจเดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันจะคว้าน้ำเหลวอ่ะไม่เจอบ่อแสอะไรเลยมันเอาคุณเอมกับท่านสนองไปไว้ไหนวะเนี่ย
้างหูใครวะเนี่ยใครมาทำศพไว้วะอ้าวสวัสดีครับผู้หมวดครับนี่เพิ่งมาเหรอครับพอดีว่าผมติดงานราชการด่วนนะครับเห็นผู้กองไหมครับไหนอ้าวหมวดพี่นครว่าไงผมดีใจกับพี่ด้วยนะครับแล้วก็ยินดีด้วยที่เห็นพี่มีความสุขอะตอนเนี้ยผู้ชายทั้งอำเภออิจฉาพี่หมดเลยนะครับที่ได้น้องสมรคนสวยมาเป็นคู่มั่น ว่าแต่ว่าแต่ว่าอะไรของหมวดวะเออก็ว่าแต่ตอนนี้พี่ผมหิวแล้วนะครับหิวท้องกิ่วเลยตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้กินอะไรเลยผมว่าเราไปหาอะไรกินดีกว่าครับไปหิวก็ไปกินไปนี่เดี๋ยวนี้จับตาดูเอาไว้อย่าให้คลาดสายตาวันนี้เป็นวันตายของมึงพี่สังหรณ์ใจนะเพราะศพคุณเอมันต้องอยู่แถวนี้เลยใช่ไหมมันต้องเป็นของคุณเอมแน่ๆเลยครับต่อให้เอาชีวิตเข้าแลกผมก็ยอมครับเชิญไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่โรงพักครับฉันไม่ไปคุมตัวนี่เขามาสารภาพว่าเป็นคนฆ่าคุณเอมครับฉันไม่คู่ควรไม่ควรดึงเธอทำเพื่อฉันได้ไหม